หางยาวของชาวบ้านออกจับปลาหากุ้งตั้งแต่เช้ามืดในบึงโขงหลงแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านมานานหลายชั่วอายุคนและยังมีความเชื่อตามตำนานปู่อือลือนาคราชเจ้าเมืองรัตภานครที่ถูกสาปให้เฝ้าสมบัติที่วังพญานาคราชหรือเกาะดอนโพใจกลางบึงโขงหลงจนกว่าจะเกิดเมืองใหม่จึงจะล้างคำสาปได้ซึ่งในอดีตมีเพียงชาวประมงและชาวบ้านบางกลุ่มเท่านั้นเข้ามากราบไหว้และทำบุญประเพณีเดือน3จนกระทั่งบึงกาฬถูกตั้งเป็นจังหวัดก็เกิดกระแสความศรัทธาที่เชื่อมโยงกับถ้ำนาคาคนหลั่งไหลมากราบไหว้บูชาปู่อือลือไม่ขาดสายปู่อือลือเนี่ยมีความศรัทธามาตั้งแต่สมัยเมื่อ90ปี100ปีที่แล้วแล้วมาค้นพบถ้ำนาคาที่เป็นหินลักษณะคล้ายกับขดลำตัวของพญานาคมีเกล็ดลายเกล็ดที่สมบูรณ์ยิ่งเพิ่มความเชื่อเพิ่มความศรัทธาให้กับสายมูแต่ละวันจะมีผู้เลื่อมใสศรัทธาพญานาคไม่ต่ำกว่า 200-500 คนเข้ามากราบไหว้ขอพรปู่อือลือนาคราชโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานการทำยอดรายได้ให้ถึงเป้าและขอโชคลาภซึ่งหลายคนเมื่อสมหวังดังใจก็กลับมาจัดโต๊ะบวงสรวงชุดใหญ่พร้อมนางรำถวายแก่ปู่อือลือแรงศรัทธาพญานาคและความเชื่อในปู่อือลือนาคราชยังทำให้เกิดอาชีพให้กับชาวบ้านด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำใบสีพญานาคและธุรกิจเรือนนำเที่ยวสศิธรอดีตลูกจ้างข้าราชการบอกว่าตัดสินใจผันตัวมาเปิดร้านขายใบสีหลากหลายรูปแบบเมื่อราว3ปีก่อนมีต้นแบบใบสีมาจากคำชะโนดและเรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนก่อนจะขยายเป็นร้านรับจัดบวงสรวงแบบครบวงจรราคาตั้งแต่120ถึง 6,000 บาทสร้างรายได้ให้ครอบครัวจากไม่พอจะใช้จ่ายก็เหลือกินเหลือเก็บเชื่อเพราะแรงศรัทธาจากปู่อือลือปู่ท่านมาให้ตรงนี้ค่ะหยิบจับใบตองแค่นี้ก็เป็นต่างแล้วตรงนี้ก็มาทำให้คนเชื่อคนศรัทธาถึงมาน้อยแต่ก็ยังมาไม่ต่างจากประสานที่ชีวิตพลิกผันจากคนตกงานเพราะโควิด -19 ต้องกลับมาอยู่บ้านนาน 4-5 เดือนแต่หลังเกิดกระแสแรงศรัทธาปู่อือลือก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่ต้องทนลำบากอีกต่อไปช่วงคนเยอะๆนะครับก็วันนึงก็10กว่าเที่ยวก็คือไปขึ้นมาแล้วก็ไปอย่างนี้ข้าวเที่ยงบางทีข้าวเที่ยงก็กินบ่ายอะไรอย่างนี้บางทีต้องไปกินในเรือเขาถือมาให้ก็กินในเรือบึงโขงหลงถูกจัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโลกมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและนกน้ำนานาชนิดนับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดบึงกาฬที่หากได้มากราบขอพรปู่อือลือนาคราชที่บึงโขงหลงแล้วต้องไม่พลาดนั่งเรือชมความสวยงามและวิถีชีวิตของชุมชนลัญชปกรณ์รามสันเทียถ่ายภาพกีรติพุระหงษ์สำนักข่าววันนิวส์รายงาน